ท่านต่อไปครับแอนดี้ถามว่านอนหลับแต่รู้สึกตัวเห็นภาพเหมือนเล่นเร็วมากๆก็นอนดูไปอันนี้ทำแบบนี้ถูกไหมครับถูกนะในแง่ไหนด้วยนะครับคือถ้าหากว่าเรารู้และฝึกที่จะวางเฉยกับสิ่งที่ผ่านมาผ่านไปอันนี้ถูกในแง่ที่เราเห็นความปรุงแต่งของจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะฮะ